นี่อัลฟาประจำตำแหน่งเรียบร้อยนี่บราโวถึงที่หมายแล้วเริ่มทำการปล่อยเสร็จสิ้นโมบิลสูตรกระดั่มแพทเทิร์นโอเปอเรชั่น2สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในกระดั่มแพทเทิร์นโอเปอเรชั่น2นะครับก็ขออนุญาตทำคลิปหุ่นจากภาคยูนิคอร์นอีกสักคลิปหนึ่งแล้วกันเพราะผมว่าหลายๆคนเนี่ยต่อให้จะไม่รู้จักหุ่นตัวนี้หรือว่าคนที่รอดูทั่วไปเนี่ยน่าจะสนใจในหุ่นตัวนี้พิเศษซึ่งก็รวมถึงผมไปด้วยใครที่จำไม่ได้ว่ามันอยู่ในส่วนไหนของภาคยูนิคอร์นไม่ได้อยู่ในตอนสุดท้ายซึ่งนั่นก็คือตอนที่7จะเป็นในฉากที่จะมีหุ่นของฝั่งซีออนตัวหนึ่งสามารถเข้าบุกบนยานเนวากามาใครได้ด้วยอุปกรณ์ที่มันมีลูกเล่นไม่กี่อย่างแต่สิ่งที่ทำให้ตัวหุ่นนั้นมันโดดเด่นกว่าใครเลยนั่นก็คือหมัดซึ่งหุ่นตัวนี้ก็คือสตรัมการัสถ้าชื่อผมอ่านผิดก็ขออภัยนะเพราะมันชื่อภาษาเยอรมันนะเหมือนกับพวกสตัมเดียสก็จะเห็นว่าตัวนี้ก็คือเอาตัวตระกูลการัสทั้งหลายที่ผ่านมาอย่างเช่น JK อะไรพวกนี้มาดัดแปลงให้เป็นเวอร์ชั่นที่เน้นการโจมตีระยะประชิดล้วนๆก็สังเกตว่าตัวหุ่นเนี่ยมันจะมีอาวุธเพียงแค่ไม่กี่อย่างและที่สำคัญก็คือข้างหลังมันเนี่ยได้ทำการถอดทัสเตอร์ออกไปและก็ติดตั้งอาวุธที่เป็นของคู่ใจของแคมเฟอร์อย่างเชนไมล์หรือว่าแซ่ระเบิดนั่นเองและด้วยความสามารถของหุ่นกับอาวุธมันน้อยขนาดนี้แล้วในเกมนี้จะเป็นยังไงเราก็มาลองดูกันครับสำหรับสตัมการัสมีเพียงเลเวลเดียวนะตอนนี้คอส500เป็นหุ่นสายแดงเราก็ไปดูกันว่ามีอาวุธอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็อาวุธที่หลายคนนั้นชอบมากถ้าเกิดยิงมันโดนนั่นก็คือช็อตกันปืนลูกซองนั่นเองยิงทีเดียวสตันถ้าเกิดยิงโดนเต็มนะครับมีทั้งหมด3นัดก็เหมือนกับของแคมเฟอร์นั่นแหละอย่างต่อมาก็เป็นหมัดซึ่งตัวนี้มีสกิลพิเศษที่แตกต่างจากหุ่นแดงตัวอื่นๆที่มันมีเมเลคอนโทรลเลอร์เลเวล3ซึ่งจะทำให้ตัวหุ่นนั้นสามารถฟันได้ทั้งหมดครับ4ทีและที่สำคัญคือตอนที่มันต่อยฮิตแรกก็มันก็จะล้มทันทีโดยอัตโนมัตินะครับไม่จำเป็นต้องฟันลงและอย่างต่อมาก็เป็นแม่เหล็กแองเกิลหรือว่าตะขอแม่เหล็กเหมือนกับพวกอาวุธแซ่ทั่วไปในเกมสามารถยิงศัตรูทำให้ตัวหุ่นนั้นสตันหนักหมดแล้วครับอาวุธทั้งหมดมีแค่นี้แหละเรื่องการบู๊ของหุ่นตัวนี้จำได้ไหมครับว่าตัวหุ่นตัวนี้ไม่มีทัสเตอร์ข้างหลังเพราะฉะนั้นแล้วถ้าพูดถึงเรื่องจำนวนบู๊ของหุ่นตัวนี้ครับมันพุ่งได้แค่นี้แหละครับมีเพียงแค่ทัสเตอร์ที่ขาที่ทำให้ตัวหุ่นนั้นยังพอพุ่งไปมาได้แล้วก็สามารถอีเวทได้1ทีอยู่นะครับเรื่องการพุ่งไปข้างหน้าหรือว่าพุ่งกระโดดต่อก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับพุ่งทีเดียวก็บูนหมดแล้วครับทีนี้ก็มาท่าเคาน์เตอร์ผมคิดว่าท่าเคาน์เตอร์ทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละมันเหลืออาวุธอันนึงที่ตัวหุ่นไม่ได้ใช้ครับตามนั้นแหละท่าเอกลักษณ์เฉพาะของแคมเฟอร์นั่นเองเมื่อทุกคนเห็นความสามารถของตัวหุ่นไปแล้วก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าตัวหุ่นเป็นหุ่นเข้าแต่ปัญหาก็คือว่าด้วยจำนวนทัตเตอร์ที่น้อยหายใจแค่ครั้งเดียวก็หมดแล้วหุ่นมันจะเข้าได้ยังไงคำตอบก็คือก็เดินเข้าไปหาอย่างนี้แหละครับตรงๆสังเกตไว้ว่าตัวหุ่นมันจะไวขึ้นด้วยถ้าเกิดเราเปลี่ยนอาวุธอะไรก็ตามที่เป็นระยะประชิดช็อตกันก็จะทำให้หุ่นเร็วปกติแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นหมัดปั๊บโอ้โหเดินไวขึ้นเหมือนตัวเบาเลยโดยเฉพาะตะขอก็เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นแล้ววิธีการเล่นตัวนี้ถ้าเกิดใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะเพราะว่า1คือตัวหุ่นมันต้องใจเย็นในการเข้าเราเผลอกดพุ่งทีเดียวเนี่ยก็บูทหมดแล้วก็ไม่สามารถหนีอะไรได้อีกแล้วและอาวุธอะไรอย่างก็เป็นอาวุธที่เน้นใช้ในระยะประชิดทั้งนั้นเรียกได้ว่าต้องฝึกความใจเย็นในการเล่นหุ่นตัวนี้เป็นอย่างสูงครับแต่วิธีเล่นก็ไม่ยากเลยหรอกช็อตกันเสร็จสตันด้วยตะขอแล้วก็ต่อยแม่งเลยครับอย่าลืมนะครับว่าตัวหุ่นต่อยได้4ทีแล้วแถมมันต่อยทีเดียวล้มด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงลำแส้ลำว่ากดช็อตกันเสร็จสตันตะขอแล้วก็ต่อยแม่งเลย
ก็ตามที่เห็นแหละครับตัวหุ่นเวลามันอยู่ไกลๆไม่ค่อยน่ากลัวหรอกแต่ถ้ามันเข้าประชิดตัวได้เมื่อไหร่น่ะฝันร้ายถือว่าเป็นหุ่นที่ออกแบบมาแปลกถูกใจดีมันเข้าได้มันจะโหดแต่มันก็ต้องแลกกับว่าคนที่เล่นหุ่นตัวนี้เนี่ยมันจะเข้ายังไงกว่าจะเดินถึงผมก็เลยมองว่าตัวหุ่นตัวนี้มันค่อนข้างแฟร์ถึงตัวเองอาจจะเข้าตรงๆไม่ได้แต่ก็ยังมีอาวุธหยุดหลายอย่างอย่างเช่นปืนลูกซองแล้วก็ตะขอเอาไว้ทำสตันก่อนเข้าไปต่อยได้นะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าสำหรับพาร์ทของสตัมกาลัสนั้นผมจัดพาร์ทเอาไว้ยังไงสำหรับสตัมกาลัสหรือว่าบัวขาวที่เขามีนะครับก็เป็นหุ่นเลเวล1คอส500พาร์ทที่ผมจัดเอาไว้ก็มีดังนี้เพิ่มฟันเลเวล4 32ทัสเตอร์เลเวล4แล้วก็เกาะ5321นะครับจริงๆมันจะดีกว่านี้มากถ้าเขามีโมเดลเฟรมสักเลเวล1ก็จะได้แบบว่าเพิ่มเลือดให้มันอยู่นานๆได้แล้วก็เอาทัสเตอร์เนี่ยลดลงมาสักนิดหน่อยแล้วก็ใส่อย่างอื่นเพิ่มเอาจริงๆถ้าเกิดมันใส่4เนี่ยมันจะไม่คุ้มนะครับแต่ช่องมันเหลือแค่นี้ก็ต้องยอมกันไปอยากได้ฟันแรงๆก็ต้องแลกกับมันเอาส่วนเรื่องอาวุธก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับทุกอย่างเป็นของตัวหุ่นมันเองหมดมาดูสกิลกันดีกว่าครับอย่างแรกก็เป็นแอสซอลวอเตอร์ก็ทำให้ตัวหุ่นนั้นจะลดระยะเวลาในการกระโดด 60% แล้วก็เพิ่มบูสต์ในการกระโดดอีก 50% มีบาลานเซอร์ก็คือพุ่งแล้วต่อยได้เมเลคอนโทรเลอร์เลเวล3ก็เป็นสกิลที่มีกับหุ่นตัวนี้ตัวแรกเลยทำให้ตัวหุ่นนั้นสามารถฟันได้ทั้งหมด4ทีชิลเบสตันแมสเตอรี่เมื่อเวลาที่โล่แตกตัวหุ่นจะไม่ได้รับการชะงักใดๆคนคอมแบทโปรแกรมเมื่อทำการสวมอาวุธที่เป็นระยะประชิดก็จะเพิ่มความเร็วแล้วก็ลดการสแต็กจากการโดนยิงเพอร์ซูเมเลออกซิลารีโปรแกรมถ้าเข้าใจง่ายๆก็คือจะเพิ่มดาเมจให้กับหุ่นที่ล้มอีก 15% ซ้ำศพแล้วแรงขึ้นนั่นเองแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คืออีเวนต์ได้1ทีอีเวชั่นซิสเต็มอีเมอร์เจนซีนะครับก็ประมาณนี้หลายคนคงอยากรู้กันแล้วแหละว่าตัวหุ่นเนี่ยฟังดูแล้วมันเล่นยากจังเลยอาวุธก็ไม่ค่อยมีอาวุธยิงก็มีแค่ลูกซองแถมกว่าจะไปต่อยเข้าได้เนี่ยต้องโดนลุมแน่ๆเลยเชื่อผมเถอะถ้าเล่นเป็นแล้วอ่ะตัวหุ่นมันจะเป็นหุ่นที่น่ากลัวมากครับยิ่งใครชอบสไตล์แบบหมัดมวยนี่ถ้ามาเล่นตัวนี้นี่รับรองว่าต้องสะใจอย่างแน่นอนฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเมื่อสตัมหรือว่าชูทำการัดไม่ได้ลงสนามจริงแล้วจะเป็นยังไงไปดูนะครับผมว่าเนี่ยเป็นหุ่นที่นานๆทีจะมีออกมาทีเนี่ยแบบว่าหุ่นที่ความสามารถแปลกปกติเราจะเห็นแต่หุ่นถ้าสกิลหรือว่าอาวุธไม่ดีนี่เมินแต่อันนี้หุ่นมันก็ดีอย่างนึงแต่มีข้อด้อยอย่างแต่ถ้าเล่นเป็นมันจะมันอย่าลืมนะครับเราไม่ค่อยมีบูทเดินไปปล่อยไอ้พวกมีบูทมันบูทไปอ้าวมีหุ่นไอ้นี่กระต่ายไอ้อีวัตแซกแน่นอนไปเลยไปเลยใช่ป่ะอ๋อไม่ใช่ไม้ต่อยโอเคเฮ้ยเดินนะครับเดินห้ามพุ่งไปขาดเดินอย่างเดียวอยู่นี่นี่เองอยู่นี่นี่เองเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไม่ได้ใจไปไม่ได้ใจไปเราไม่มีอาวุธต่ออะไรอย่างอื่นแล้วนอกจากต้องเข้าไปหามันนะครับโอเคโอ้โหเพื่อนไม่น่ารีบอันนี้ไปเลยไหนเป็นไรเดี๋ยวจะการต่อเองอันนี้กูพลาดพลาดสิออกเคลียร์ไม่ตายอันนี้ผมพลาดเองเพราะว่าผมเผลอกดไอ้นี่ต่อยไปไม่เป็นไรมือคงจัดการได้ใช่ไหมเพื่อนกูเองก็ได้เอาบังปืนกูเองขอบคุณครับสวัสดีครับยึดโอเคอย่าไปใส่ใจวันเดินมุ่งหน้าต่อไปเรื่อยๆปุ๊บเสร็จ1 2 3ปาบปาบต่อยได้4ทีกูเหลืองต่อยกี่ทีไม่จะไปใส่ใจมันเลยไอ้เหี้ยกดผิดกดผิดจะกดสลิงแม่งกูปิดเปิดผิดอาวุธชีวิตเปลี่ยนฮะเหี้ยแล้วข้างๆกูแม่งเป็นยิงสไนเปอร์ถือปืนคนด้วยนะโคตรหยาบมาตันให้เอาไม่ต้องละไม่ต้องใส่ใจรอไปเรื่อยๆเล่นตัวนี้ฝึกความใจเย็นแหมถ้าได้เวลาเล่นอีกนิดนึงนี่จะดีมากเลยไม่เป็นไรเฮ้ยแม่งมีหุ่นหัวขาวด้วยฝั่งหนึ่งแป๊บนึงแล้วมันเกิดตรงนี้นี่มึงแน่ตายแล้วใช่ไหมเพื่อนอ่ะปาบปาบ
ปาบปาบตรงไหนจะไวจะเล่นไวให้นั้นจะไวโอเคคุณเหลืองอะแม่งต่อยวิธีนี้ก็ตายละใช่ไหมครับสลิงนั่นแหละ1 2 3ปาบปาบเจอพลังฟ้าคำรามกูเข้าไปเดี๋ยวเอาหุ่นตัวเดียวกันดีกว่าเดี๋ยวหาว่าเบื่อสวัสดีครับปาบปาบเฮ้ยไม่ต้องเพื่อนไม่ต้องเพื่อนเอ้ยเดี๋ยวฟ้ากำลังจัดการเองนี่กูเล่นโอเปอร์หรือว่าเทคเคนอยู่วะปล่อยมันไปปล่อยไปโอ้นี่โอ้นี่เองอุ้ยชิบไปโดนอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสือกเสือกเสือกเป็นคนเสือกเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงอ้าวไอ้พวกชนมั่วต้องรับกรรมของมึงไปซะยิบปุ๊กไอ้เหี้ยมึงไม่ทันแม่งเทสตัวช้าไปนิดเดียวเอาไปโดนมันคัตเตอร์ขอต่อยอีกนึงแค่นั้นแหละปล่อยไปปล่อยไปนี่กูต้องตันช็อตหน้าแม่งเออ yes yesเอาดิมาดิมาดิวัดเปล่า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 มะคุเอาแมงล่วงนั่นกูต่อยฟรีเลยอะเนี่ยคนเราปืนมีก็ยิงไม่ยิงฮะกูเนี่ยไม่มีปืนมันทำไม่ได้เอาเอาเอามัวมัวมัวเฮ้ยโอ้โหเรื่องนี้แต่น่าจะเข้าไปเคาน์เตอร์กูโดนลุมแล้ววะหวยโอ้ออกเลยไหมออกเลยไหมยิ้มออกดีกว่าอะไรไม่ตายโอ้โหจากพี่อย่าฟ้าคำรามไม่อุ้ยยังไม่โดนชิบหายกูไปอ้าวเฮียไปโดนรอรอโอ้ปลุกสองออกไปแล้วแต่ว่าแม่งไม่ทันหมัดหมัดล้มแม่งมาถึงก่อนเอาละครับทีมสร้างความตั้งใจในการไปวางระเบิดฐานมาละปล่อยไปกูมีหน้าที่แค่ต่อยคนที่ผ่านมาก็พอแล้วผมควรไปช่วยเขาไหมช่วยก็ได้ไปถือว่าเห็นใจหายละรู้ฟอร์มแม่งโอเคนานๆทีนานๆทีปล่อยเข้าจัดการดีกว่าไม่ใช่หน้าที่เราไม่กลัวโอเคเราก็รอรีบูทครับรีบูทโอ้โหพูดเหมือนชื่อเกมเลยสวัสดีครับนี่แน่ is เดี๋ยวชิวครับเดี๋ยวชิวไอ้เดี๋ยวเอ้าแล้วทำไมพี่มาทิ้งหุ่นนี้อ่ะเอ้าขอเป็นเรือเหยียบล้มหน่อยนี่ไงเหมือนกระสอบตายอ่ะต่อยกระสอบตายโชว์เอ้าไปกับท่านเอ้ยไปมาละทำมันเป็นคนเร็วมันจะมาหาผมเลยเขาไม่หาว่ะปล่อยไปเราก็ไปเดินไปเดินในทุ่งลาเวนเดอร์ครับอ้าวขอทีนึงให้แบบต่อยกูล้มทำไมกูโดนมาต่อยเลยสวัสดีครับนี่แน่อ่ะตกไวตกไวนั่นตกไวอ้าวอ้าวเดี๋ยวมันเอาหุ่นลงมาทำไมเอาเอาหุ่นลงมาแล้วก็โดนกูเหยียบทับได้ฟรีหนึ่งตัวฟาร์มเลยฟาร์มเลยเออเดี๋ยวกูมาไออืมอ่ะวางงี้แหละอ่ะเกียบว้าวว้าวเลยรอเฮ้ยไม่หาด้วยว่ะเฮ้ยถึงบล็อกไม่ถึงเฮ้ยรอไปรอเฮียไปสตันมันยิงไปก่อนมันก็เลยสตันไม่ทันไม่อะไรไอ้เหี้ยวะโหฮ่าเลยไปละโชคดี
World of Tank Season 2เฮ้ยชิบหายแล้วไม่มีคนเห็นมีคนเห็นออกกูไม่ยอมตายคารถถังหรอกงั้นก็คน VS โมบิสูดอัดหน้าแม่งอ่ะไม่รู้จริงๆไอ้ช็อตเมื่อกี้ผมควรจะเอาไอ้สลิงจ่อแม่งไปเลยไม่ต้องเอาลูกซองซ้ำแต่ว่าช่างมันเอาเป็นว่ารอบนี้ผมต่อยคนสะใจแล้วแล้วก็เหมือนเดิมนี่เป็น ID ที่ยศมันน้อยก็ผมจะไม่พูดถึงเรื่องแรงอะไรกันแล้วกันนะครับก็จบไปนะครับสำหรับตัวชื่อแม่งอ่านยากทำการัสแล้วกันนะครับหรือว่าบัวขาวของเราเน่นเองถ้าคุณไม่อยากโดนแม่ไม้มวยไทยแล้วก็อย่าให้มันได้เข้าใกล้ตัวเชียวนะครับคุณตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรนั้นก็อย่าลืมตามชมกันไว้เจอกันใหม่ข้างหน้าเมื่อมีโอกาสครับสวัสดีครับ